ไปดูพี่ๆทุกคนเนี่ยกำลังทำสื่อให้กับน้องๆกันดูนะคะว่าพี่เขาทำสื่ออะไรให้กับน้องๆกันบ้างเชิญเลยค่ะห้องไหนเวลาทำอยู่ห้องไหนอะพี่ห้องผู้ชายห้องที่เก็บของอะห้องเลยห้องผู้ชายไปสีอะไรก็ได้ห้องพัสดุห้องนั่นอะเขาเก็บของไปทำมานี่ก็ทำมานี่นั่งทำส้มเหล่าดินสอดจีนร้อยเลยเหล่าดินนายรุ่นอะไรนี้ผบ.ผบ.ผู้จัดการผบ.นายยกสื่อยกสื่อโชว์เลยสิคะเฮ้ยแล้วถือรูปนี้ด้วยนะเซ่เซ่เลวอีกแล้วนะเดี๋ยวแก้เลยอีกปีนึงต้องแก้เซ่สองแขนเองนะฮะไม่แฟนนะครับไม่แฟนนะครับไม่แฟนนะครับยกบางยกบางสองช่ำพี่มีใครว่างปะคะไปช่วยจัดอะไรนะหนังสือห้องสมุดเดี๋ยวเราจัดให้ก็ได้เดี๋ยวติดสื่อเสร็จเดี๋ยวไปติด
ค่ะดนตรีเราก็มีแล้วศิลปะเราก็มีแล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ๆเนี่ยจะสอนวิทยาศาสตร์อะไรให้กับน้องๆเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะทีนี้เราลองมาฟังพี่ๆประจำฐานดูนะคะว่าเขาทำอะไรให้กับน้องๆบ้างพี่นีคะพี่นีทำอะไรให้กับน้องๆฐานนี้บ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฐานวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็จะมาเล่นเกมเป็นภาพติดตานะคะจะเป็นภาพนกกับภาพกลองแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยระบายสีแล้วก็จะใช้ศิลปะนิดนึงเข้าไปด้วยเป็นวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆใช่ไหมค่ะก็เป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเหมือนมายากลนะคะทำไมมันถึงแบบติดตาได้อะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายให้เขาเข้าใจที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนอกจากภาพติดตาเนี่ยฐานวิทยาศาสตร์มีอะไรให้กับน้องๆหรือเปล่าคะโอเคค่ะขอโทษค่ะเล่นเกมนี่แหละมีจดหมายโอเคค่ะโชว์หน่อยแล้วอ่ะดูน้องๆผลงานของน้องๆนะคะหมุนแล้วของใครสวยสุดเอ่ยนกมึนหัวนกมึนหัวผมครับไม่จริงค่ะคุณเป็นลูกเจี๊ยบครับอ๋อเป็นลูกเจี๊ยบทำกันเองหรือเปล่าคะทำกันเองหรือเปล่าเก่งจริงเลยทีนี้เราจะมาดูห้องสมุดกันนะคะเป็นห้องสมุดที่ชาวค่ายเราเนี่ยจะมาจัดให้น้องๆนะคะทางเดินเข้ามาเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าน้ำทะเลหนุนนะคะมันเพิ่งหนุนก่อนหน้าที่เราจะมาประมาณ 2-3 วันเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมห้องสมุดกันแล้วกันนะคะที่น้องๆชาวค่ายเราเนี่ยมาช่วยกันจัดให้นะคะเชิญอย่าบอกว่าอย่าค่ะสำหรับสภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นห้องสมุดก่อนที่เราจะจัดนะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าตาดีๆนะคะกำลังจัดหนังสือให้เข้าที่เข้าทางอยู่นะคะก็จะเห็นว่าหนังสือเนี่ยมีหลายแบบตั้งแต่เป็นหนังสืองานเกษตรหนังสือเรียนหรือแม้กระทั่งหนังสือการ์ตูนที่เรานำมาบริจาคนี่นะคะก็มีหนังสือหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสภาพห้องสมุดก่อนที่เราจะจัดนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราลองมาดูสภาพห้องสมุดหลังจากที่เราเนี่ยจัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูผลงานน้องๆของฐานศิลปะกันบ้างนะคะว่าน้องๆผลงานน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างลองไปดูกันเลยค่ะกระดาษให้ไปรูปที่เขาจะวาดรูปอะไรเนี่ยใครลองเสนอมาสิรูปนกผมอยากวาดรูปนกใช่ไหมผมรู้จินตนาการนกนกตึงเลยนกนกแล้วจะวาดแล้วก็มีนิ้วเราเนี่ยแหละค่ะเป็นรูปการ์ตูนถ้าหัวนกใช้นิ้วโป้งละกันเอานิ้วโป้งทำแบบเรียงกันอันนี้ก็ใช้
พอวันนี้เราก่อนเธอและฉันพบกันสวัสดีก็1 1 2 1 1 2 1 1 2แล้วก็สวัสดี3ครั้งไงที่พี่เคยให้นำไง3ครั้ง1 1 2 1 1 1 2พบกันพร้อมยังไม่เหนื่อย
ตอนนี้นะครับทานอาหารเล่นใจนะครับก็ดูคนสองคนทั้งคนบ้าคุยกันอยู่นะครับครับผมเป็นใจที่ดีเลยครับผมตอนนี้